ศึกเร็วรุ่นนี้กันสักนิดครับจากผลงานสนามที่1 นะครับที่อุทัยธานีครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ต้องจับตามองในปัจจุบันและติดทีมชาติไทยในชุดเอเชียนบีชเกมจะเป็นอย่างที่จีคู่ท้าชิงครับจาก K45 Maxima Team ทําไปทางน้ํามานะครับจากเจ็ดโบโบ้ป่ะแต่มาแล้วนี่ครับ4สวัสดีกองเชียร์1เอาไอ้ที14 T ก็คือไทยแลนด์นะครับที14นะครับเพราะว่าตอนนี้เธอคือทีมชาติไทยชุดเอเชียนบีชเกมตอนนี้คือน้องวาวานั่นเองกดไลค์พี่ใหญ่นะครับกดไลค์โอ้โหย้ำๆหน่อยนะครับวาวาสู้ๆนะคะโอ้กองเชียร์ไทยมากครับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19เรซิ่งกูฉะเชิงเซาครับอยู่นะครับโอ้รอบสุดท้ายแล้วด้วยนะครับทองขาวออกแล้วสวัสดีกองเชียร์ออก้าด้วยครับนี่เชียร์ออกมีแฟนขอแล้วขายขอจริง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 เราทำคนละเสียงเราไม่ติ๊งติ๊งติ๊งเราติ๊งแล้วพอเชียร์ปุ๊บเราเข้าเส้นชัยเดี๋ยวไปเสร็จใช่นี่นะเมื่อกี้ที่ผู้กินมึนซึมเลยตอนนี้ไม่รู้แหละต้องแยกประสาทมาอ่ะมาดูผู้นำที่คือแข่งสีดำเหลืองครับลาลานาดูโฮฮิมน้องวาวาผมเป็นเต็งหนึ่งในรุ่นนี้เข้าที่หนึ่งเก็บคะแนนชนะในสนามอุทัยธานีมาแล้วแล้วก็ขนาดคู่ชันเจโมได้ชุดคุณจะใช้เครื่องจักรหมายเลข9 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 9เดือนแข็ง96นะครับนะคุณสุภาพคุณโสภาครับคุณพ่อเป็นลูกคอฟอร์เซ่22คุณอนุภาพวงวิสิตอีสาน7ปีนะครับและนี่ครับออย777นะครับเดือนพฤษภาคมเสียงออดบอกว่านักกีฬาทีมแข็งช่วงพักเที่ยงหรือว่าตลอดทั้งวันต้องแวะที่เดือนไทยนะครับก็เดือนเสียงออดทุกคนครับนักกีฬาแล้วก็ทีมแข็งนักกีฬานะครับทุกสนามเดี๋ยวมาดูซิว่าวันที่ออกมาครับมันขึ้นฝ่ายโบขึ้นแซนไบเลยออก้าลงแข่งในรุ่นเยาวชนนะครับก่อนเห็นคนย่ำผมมาเยอะเลยครับคุณภาพคุณภาพคุณพ่อรอให้ติดตัวชมพูเยอะจริงๆครับเอาละครับมาเล่นแม่สิงคโปร์นะครับตอนนี้จำตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับไปที่2รุ่นจะเข้ารุ่นโกรครับเริ่มบนและออกมาพันนะโอ้โหนี่จะเข้าถึงรุ่นที่ออกมาที่1แล้วนะครับที่2รุ่นออกมาพันตัวที่ขอไปไหวที่เลยของตรงนี้ครับยังไม่ใช่รอแล้วนะครับแล้ว
ีอัศพลนะครับถ้าคุณสุดท้ายครับเรียบร้อยครับ86อัศพลสาร77โคมเมนต We clear the course for our next category, the Novice Run-up. 2-3 ครับ